ุณยายนั่งนานแล้วนะคะเนี่ยตั้งแต่ที่ยี่ไหมผ่านมาค่ะขนมยังไม่หมดถาดเลยเท่าไหร่คะคุณยายห่อละ20เห็นนั่งนานแล้วนะตั้งแต่มื้อเช้าเลยกี่โมงอ่ะตั้งแต่ห้างเปิดค่ะ15ตั้งแต่11โมงคุณยายมาขายทุกวันเหรอคะมี2ถุงแล้วข้างในยังมีอีก2ถุงเบงบาทยายอายุเท่าไหร่แล้วคะ76ค่ะคนที่ไหนคะเนี่ยคนขอนแก่นค่ะอ้ายขอนแก่นบ้านเดียวกันค่ะคนๆๆน่ะมาเลี้ยงหลานตั้งแต่หลานเกิดค่ะอ๋อคุณยายไป200บาทให้หลานถือ200บาทค่ะคุณยายไม่ต้องทอนนะคะนี่ค่ะคุณยายพูดภาษาไทยคล่องมากเลยค่ะพูดคล่องกว่ายายไหมอีกนะคะตอนแรกนึกว่าคนกรุงเทพยายสวัสดีค่ะจำได้ไหมจำหนูได้ไหมเมื่อวานนี่จำได้จำได้เหรอจะบ่ายสองแล้วจะไปสองแล้วยังไม่หมดอีกเหรอจ้ามาตรงนี้นะค่ะว่าไม่มีร้านไม่มีอะไรไม่มีร้านก็สะพานลอยเซ็นทรัลคุณยายขายตรงนี้นะคะส่วนมากเป็นลูกค้าประจำหรืออะไรคะเป็นลูกค้าประจำบ้างว่าเด็กๆบ้างอ๋อเด็กๆบ้างบางคนก็เขาสงสารเขาก็เหมาเลยเหมาเลยเหรอคะที่ประจำการงานของไอโอนว่าไอจะไอให้เสียงถ้าไอสิมาหายายหมดจ้าข้าวมันเดียวกันเดี๋ยวเขาไปกินของด้วยกันนะข้างล่างนี่เป็นตลาดเป็นหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเขาไปกินด้วยกันนี่พี่น้องค้านี่ของยายอร่อยค่ะจะซื้อไปฝากคุณปู่ที่ฝรั่งเศสคุณยายแกเป็นคนน่ารักเป็นคนขอนแก่นบ้านเดียวกันกับยายไหมเลยค่ะคุณยายบอกว่าอยู่กับหลานและหลานก็ป่วยนอนอยู่ที่บ้านซึ่งคุณยายก็เป็นคนออกมาขายขนมทุกวันเริ่มตั้งแต่ห้างเปิดไปจนถึงเวลา16นาฬิกาถ้าวันไหนโชคไม่ดีฝนตกคุณยายก็ไม่ได้ขายขนมสักถุงเลยก็มีค่ะเราสองคนนั่งคุยกันตามประสาคนบ้านเดียวกันถามสารทุกข์สุขดิบจนเวลาผ่านไปเกือบ30นาทีก็ไม่มีใครแวะมาซื้อขนมคุณยายเลยสักคนค่ะก็เลยเหมาขนมคุณยายครั้งนี้จะนำไปแจกพี่วินที่อยู่ในซอยใกล้กับสะพานค่ะชวนคุณยายไปทานก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีร้านอยู่ข้างๆห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะค่ะตอนแรกดูท่าทางคุณยายจะเกรงใจนะคะแกบอกว่ากลัวยายไหมจะอายคนค่ะก็เลยบอกว่าไม่อายค่ะคุณยายคนบ้านเดียวกันพูดคุยถูกคอแถมครั้งนี้เจอคุณยายเป็นครั้งที่3แล้วเราเหมือนเป็นเพื่อนเป็นญาติกันค่ะคุณยายก็เลยตกลงแล้วก็ยอมไปกับยายไหมค่ะอ้อลืมบอกว่ายายไหมได้ขออนุญาตคุณยายเรื่องถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนะคะคุณยายน่ารักมากๆเลยค่ะบอกว่าตามสบายไม่เป็นไรค่ะคุณยายเลยค่ะถุงละ20บาทเองค่ะนะคะใครที่ผ่านไปมานะคะตรงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะสามารถมาอุดหนุนคุณยายได้ค่ะเตรียมใส่เสื้อเก็บของวันนี้คุณยายได้กลับบ้านเร็วไปพักผ่อนนะคะแล้วขายหมดทุกวันไหมคะคุณยายก็ไม่หมดมันก็ไม่หมดเลยเหรอยังว่าทั้งถึงกันไปร่างใดมันเพียงแต่ว่าคุ้มไว้อยู่ต้องระวังใจหอมดีด้วยหอมข้าวเหนียวแพงถังหนึ่งก็หลายร้อยบาท
ยายก็เลยเลือกทานข้าวสวยแทนค่ะเพราะยายไม่เห็นคุณยายนะคะแกห่อข้าวผัดมาทานแล้วทีนี้เนี่ยยายก็เลยถามว่าคุณยายเป็นคนอีสานทำไมทานข้าวผัดทำไมทานข้าวสวยคุณยายบอกว่าราคามันค่อนข้างแพงนะคะก็เลยได้ทานข้าวสวยแทนเอาอีกบ่จ้าเอาอีกบ่ทิ้มเลยบ่จ้าเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวคุณยายเดี๋ยวข้าวเหนียวหยุดข้าวเหนียวก่อนมาเลือกเลยเอาไปข้าวเหนียวก่อนเอาแล้วเอาไปจะกินตอนแรงสิจ้าไปตอนแรงน้ำเอาไปจ้ะอื้นกันหนึ่งเลยได้ล่ะเอาสามถุงได้มากินข้าวเหนียวเอาลาบหม้อลาบปลาดุกย้ายเอาลาบปลาดุกปลาดุกเอาบ่จ้าเอาปลาดุกย้ายเอาปลาดุกกำแพงเพชรโอ้กำแพงเพชรบ่ลูกครึ่งไทยอีสานโอ้ลูกครึ่งไทยอีสานตอนเนาะลูกครึ่งไทยอีสานมื้อนี้ย้ายมาขายขนมบ่ขายคนเหมาหัวแดงเขาใจดีเลยลูกชายลาบอันนึงเอาลาบน้ำบ่บ่เอาลาบเอาเท่าไหร่68แพงพี่บาเอาเป็นร้อยนึงซะเป็นหยังย่าสิเอาคนเยอะอีกบ่จ้าอุ่นได้กินได้หลายมื้อเด้อไอ้ปลาแม่โอเคใช้ในถุงใช้ในถุงเดียวกันล่ะจ้าจ้าไปหาอีสานไปกินตอนเย็นน่ะไปส่งคุณยายขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนนะคะส่งคุณยายขึ้นมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะเพราะคุณยายจะนั่งมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นนะคะตรงนี้ค่ะค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไปส่งคุณยายขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วค่ะแกขึ้นตรงนู้นนะคะส่วนยายใหม่ก็มาห้างต่อค่ะมีขนมเดี๋ยวไปแจกวินมอเตอร์ไซค์ไหมคะวินมอเตอร์ไซค์ตรงนู้นเยอะเลยว่าจะกลับฝรั่งเศสสักประมาณ4ถุงเนี่ยแหละค่ะเอาไปได้ไม่หมดนะคะกระเป๋าเต็มที่น้องค่ะ